of 5,000 years ago. ลูกเองก็ควรจะสามารถคว้าจับสันสกาที่สูงส่งของ 5,000 ปีที่แล้วตระหนักเสมอว่าถึงสิ่งที่ลูกเคยเป็นและสิ่งที่ลูกกำลังจะเป็นยิ่งลูกกลายเป็นรูปของสิ่งนั้นมากแค่ไหนยิ่งลูกสามารถคว้าจับสันสกาที่บริสุทธิ์ดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปของลูกได้มากแค่ไหนลูกก็จะกลายเป็นรูปของสิ่งนั้นได้มากขึ้นตามนั้นOm Shanti, welcome to Vakti. Om Shanti, ยินดีต้อนรับสู่ Vakti Parivar นะคะการเปลี่ยนแปลงสังสกาเก่าและธรรมชาติเก่าค่ะหัวข้อวันนี้คือคว้าจับสังสกาดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปเดี๋ยวเราจะรอรับฟังโมหินีดีดีด้วยกันค่ะOm Shanti, everyone. Om Shanti, ทุกๆคน Om Shanti. Very beautiful. And Shanti. เป็นสิ่งที่สวยงามสวยงามมากๆเลยในชันติวันที่นี่เนี่ยค่ะทุกอย่างนั้นน่ะเริ่มต้นตั้งแต่เช้าตรู่นะคะเขาก็เริ่มต้นที่จะทำชาค่ะให้กับลูกๆเมื่อวานฉันก็ได้เจอกับลูกๆของบาบาที่ทำครัวคนที่เขามีหน้าที่ต่างๆเนาะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมองดูว่าบาบาดูแลลูกๆอย่างไรคือต้องเริ่มต้นตั้งแต่เช้าน่ะพวกเขามีลูกๆหมื่นคนค่ะจากคานาตกะแล้วมันก็มีเหมือนกับ 5,000 คนที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็มีโคโลนีค่ะเขาเรียก BK โคโลนีนะคะพวกเขาเองก็มาแบบว่ามาในโปรแกรมมาคลาสไม่ว่าอะไรก็ตามที่บาบาพูดเราเข้าใจแต่ว่ามันก็ใช้เวลาด้วยอันดับแรกเราเข้าใจเราฝึกฝนแล้วความเข้าใจที่กระจ่างก็มาเหมือนวันนี้บาบาพูดถึงการคิดนะคะที่แตกต่างกันไปเนาะรวมถึงสำนึกรู้ด้วยค่ะนี่คือสำนึกรู้ค่ะที่มาจากฐานของการคิดหรือการคิดที่มาจากฐานของสำนึกรู้บาบาบอกว่าลูกทุกคนเนี่ยลูกคิดมากมากเลยฉันจะทำสิ่งนี้สิ่งนั้นแต่มันก็ไม่มีความจำเป็นนะที่เรานั้นจะอยู่ในสำนึกรู้นั้นแล้วเราจะเปลี่ยนการคิดของเราให้กลายเป็นสำนึกได้อย่างไรบาบาใช้คำว่าโซชตาค่ะการคิดเนาะภาพลักษณ์ของการคิดคนส่วนใหญ่อ่ะพวกเขาก็เฝ้าแต่คิดแต่ว่าบาบาพูดถึงสำนึกรู้สิ่งที่เราจะทำในการบ้านของเราก็คือขอให้เรามองดูตัวเองเมื่อก่อนตอนที่เราเขียนชาร์ตเราก็จะคิดว่าฉันจะเขียนอะไรดี
แต่ตอนนี้เรามีทุกวันเราสามารถที่จะเขียนสิ่งต่างๆกันในชาร์ตดังนั้นเธอก็สามารถที่จะเขียนในชาร์ตLike that, but not necessary. มันควรจะเป็นอย่างนี้ฉันควรทำอย่างนั้นนะตอนนี้สิ่งนี้มันก็จะอยู่ในสำนึกรู้นะคะสมริตีเพียงแต่ตรวจสอบค่ะแล้วก็ขอให้เปลี่ยนการคิดไปเป็นสำนึกรู้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดมากเกินไปเพียงแต่อยู่ในสำนึกรู้นั้นแล้วเราก็จะสามารถเชื่อมโยงกันกับสิ่งที่บาบาพูดว่าลูกคนจะสามารถคว้าจับสันสกาซึ่งเป็นสันสกาดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปเอาไว้ได้แต่ว่าเราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรมีสองสิ่งค่ะหนึ่งนั้นเนาะคือการเตือนตัวเราเองเกี่ยวกับชีวิตที่สูงส่งของตัวฉันฉันเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์แล้วก็คงอยู่ในสำนึกรู้นั้นนานเท่าที่เราจะสามารถทำได้จริงๆแล้วความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นคุณสมบัติค่ะทุกคุณสมบัตินะคะปรากฏขึ้นมาจากความบริสุทธิ์เหมือนกับบา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 นั้นคือผู้ที่บริสุทธิ์เสมอบาบาเป็นมหาสมุทรของความบริสุทธิ์และเป็นไปเนื่องจากสิ่งนี้บาบาจึงเป็นมหาสมุทรของความรักเมื่อมีความบริสุทธิ์ก็จะมีความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติของความรักเป็นความไม่บริสุทธิ์ในรูปแบบแตกต่างกันนั่นเองที่ลดความรักของเราหรือไม่อนุญาตให้ความรักของเรานั้นได้ปรากฏอยู่ในรูปที่ปรากฏออกมาเธอเองอาจจะเคยเห็นในเวลาที่มีความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์มันจะมีความรักต่อทุกคนมากๆแล้วก็เป็นไปผ่านความบริสุทธิ์ที่เรานั้นจะมีประสบการณ์กับความสงบไม่มีอะไรที่จะรบกวนไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกอัพเซ็ตเรานั้นเพียงแต่คงอยู่อย่างสงบนั้นในความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพลังนั้นดังนั้นเป็นไปผ่านความบริสุทธิ์ที่มีความสุขความเบิกบานดังนั้นความบริสุทธิ์นั้นจึงเป็นคุณธรรมหลักและทำให้คุณธรรมอื่นๆได้ปรากฏขึ้นความบริสุทธิ์นั้นเป็นพลังหลักด้วยที่ทำให้พลังอื่นๆได้ปรากฏขึ้นมาและเมื่อฉันเฝ้าแต่ตระหนักถึงความบริสุทธิ์ของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราคนเคยอยู่ในสภาพเช่นนั้นมาเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วดังนั้นความรู้สึกหรือประสบการณ์นั้นก็ควรที่จะเริ่มต้นขึ้นว่าฉันต้องการที่จะอยู่ในสเตจนี้ของความบริสุทธิ์ที่สมบูรณ์เป็นความบริสุทธิ์นะแต่ขอให้เป็นความบริสุทธิ์สมบูรณ์ดังนั้นการฝึกฝนก็คือฉันทำให้สเตจดั้งเดิมของความบริสุทธิ์ของฉันปรากฏออกมาเมื่อฉันอยู่ในโลกที่ไม่มีตัวตนโลกวิญญาณก็จะเป็นความบริสุทธิ์สมบูรณ์ so you all must be reflecting on purity เธอเองน่าจะได้อยู่ในการใคร่ครวญเรื่องของความบริสุทธิ์นะเรียกอีกได้หนึ่งก็คือไม่มีอะไรเจือปนค่ะภาษาอีกอันหนึ่งที่เขาแปลว่าไม่นอกใจนะคะไม่มีร่องรอยของสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับใครก็ตามก็มาปนเปื้อนไม่มีอะไรเชื้อปนเลยแม้แต่น้อย
เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการปนค่ะ adulterated เนี่ยสิ่งนี้เราถึงเรียกว่าเป็นราโจกุณีนะคะ when it is lot of mixed lot of tamo เนี่ยโอ้มันมี pollution เนาะมันมีสิ่งปนเปื้อนมากๆ แต่ราโจเนี่ยก็คือมันปนกันไปอะค่ะ แล้วถึงจะเป็นสาโตนะคะ แล้วก็ดียิ่งไปกว่านั้นสูงส่งกว่านั้น เขาถึงเรียกว่าเป็นสาโตประธานเนาะสาโทประธาน เมื่อเราเปรียบเทียบความบริสุทธิ์ของยุคทอง ว่าเป็นความบริสุทธิ์ที่ใช้คำว่าสาโตประธานสาโทประธาน เราสามารถทำงานผ่านสมฤทธิ์ค่ะ กับการฝึกฝนหลากหลายแบบนะคะ It is only through remembrance เป็นไปผ่านการจดจำระลึกถึงที่ฉันจะสามารถกลับมาสาโตประทานได้ ดังนั้นความบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเจือปนเลย ก็จะช่วยฉัน ที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึงบาบาอยู่ในความบริสุทธิ์นั้น pure remembrance นั้นนะคะเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากเนาะชั้นดวงวิญญาณบาบาเองก็เป็นดวงวิญญาณสูงสุด ดังนั้นการจดจำระลึกถึงนี้ you will be able to be in remembrance only ถึงนั้นคือเราจะสามารถอยู่ในการจดจำระลึกถึงได้เมื่อเรามีสติปัญญาที่บริสุทธิ์เมื่อจิตใจนั้นบริสุทธิ์แล้วก็เบาสบายเราก็จะสามารถอยู่ในการจดจำระลึกถึง เป็นไปผ่านการจดจำระลึกถึง ที่อะไรก็ตามที่อยู่อย่างลึกล้ำใน จิตใต้สำนึกหรือที่หลอมรวมอยู่ในสันสกาเป็นไปผ่านการจดจำระลึกถึงที่มันถูกขจัดและเราก็เป็นอิสระจากสิ่งนั้นก็มีการเชื่อมโยงนะคะแล้วก็เป็นมีการเชื่อมโยงของความบริสุทธิ์กับการจดจำบาบาเพราะการจดจำบาบาก็จะเพิ่มความบริสุทธิ์เพิ่มการจดจำระลึกถึงการจดจำก็เพิ่มความบริสุทธิ์เนาะ ไม่ถึงมีความสำคัญมากค่ะที่วันนี้ถึงใช้คำว่าคว้าจับสันสกาแต่ในความเป็นจริงมันเป็นเหมือนกับทำให้มันเกิดขึ้นน่ะทำไมเขาถึงใช้คำนี้เพราะว่าภายในเราเองรู้สึกค่ะเหมือนกับเรารู้สึกเราเองก็ต้องหล่อเลี้ยงมันเหมือนกับเรารู้สึกบริสุทธิ์มากๆเบาสบายมากๆแต่เรารู้สึกเช่นนั้นได้นานแค่ไหน เราเองก็ต้องหล่อเลี้ยงสเตจนั้นด้วยนะคะฉันเองต้องเป็นเช่นนี้แล้วก็อยู่ในสภาพนั้นนานเท่าที่เราจะสามารถทำได้แล้วมันก็จะสามารถที่แบบว่าได้ยาวนานมากขึ้นนะ24ชั่วโมงเนี่ยค่ะก็จะสามารถทำได้ เราเองนั้นน่ะต้องกลายเป็นเช่นนี้เพราะเราเคยค่ะฉันเคยเป็นและฉันต้องกลายเป็นสิ่งนี้ก็จะช่วยเราด้วยและช่วยเราได้อย่างมากๆด้วยและเราเองก็จะสงบเสมอเต็มไปด้วยความรักเสมอเป็นสุขเสมอ คำว่าเสมอจะมาเนี่ยเมื่อมันมีความบริสุทธิ์นะคะเมื่อเรานั้นน่ะก้าวไปสู่สภาพที่สาโทแล้วก็สาโทประทานแล้วมันก็จะเป็นความรักต่อทุกคนอย่างเป็นธรรมชาติเราเองก็จะสงบเนาะเบิกบานเป็นสุขปิติสุขเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความสงบก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะ ก็แต่ชาร์จเนาะฉันเพียงแต่คิดถึงเราอยู่ในสำนึกคิดถึงกับสิ่งที่ฉันต้องเป็นไหมอยู่ในสำนึกรู้นั้นไหมเราฟิลไหมรู้สึกไหมนี่คือสิ่งที่เธอเคยเป็น
แล้วก็รู้สึกอย่างเป็นธรรมชาติถึงความบริสุทธิ์สงบแล้วก็มีคุณธรรมทั้งหมดอย่างเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วทุกคุณธรรมค่ะก็จะปรากฏตัวออกมาหากมีความบริสุทธิ์นั้นและบาบาคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ผ่านการชำระล้างให้บริสุทธิ์ฉันก็จะกลายเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อยู่เสมอโอมชันตีTransformation of all sanskars and การเปลี่ยนแปลงสังสารเก่าและธรรมชาติเก่าคว้าจับสังสารที่บริสุทธิ์ดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปของลูกเช่นที่บางคนสามารถคว้าจับเสียงของเวลาที่ผ่านไปแสนนานได้ดังนั้นด้วยลูกควรจะคว้าจับสันสกาที่สูงส่งของ 5,000 ปีที่แล้วของลูกตระหนักเสมอว่าลูกเคยเป็นอะไรและลูกกำลังจะกลายเป็นเช่นนั้นอีกครั้งยิ่งลูกสามารถคว้าจับสันสกาที่บริสุทธิ์ดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปของลูกได้มากแค่ไหนลูกจะกลายเป็นรูปของสิ่งเหล่านั้นได้มากขึ้นตามนั้นวันนี้ดีดี้บอกว่ามันไม่ใช่แค่การคว้าจับนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการ emerge ทำให้สิ่งนั้นได้ปรากฏขึ้นก่อนจะเริ่มเซสชันกับบราเธอร์เคนมันมีชีวิตอยู่และรับใช้กับครอบครัวบราหมินของเราค่ะขอเชิญบราเธอร์เคนYeah, Om Shanti, Sister Bhumi, Om Shanti. Sister Bhumi, Om Shanti, Didi, Om Shanti, ทุกคน เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่ฉันนั้นสามารถจะเชื่อมโยงกับเธอและก็ทุกคนออนไลน์มีความสุขเนาะที่ได้ฟังข่าวจากชันตีวันตอนที่ดีดีได้แบ่งปันนะคะแล้วก็เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็เหมือนกับเราได้อยู่ด้วยกันแล้วก็รับการหล่อเลี้ยงในไม่ช้าเราก็จะไปเหมือนกันค่ะในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยฉันก็ยังคงอยู่ในศูนย์รีทรีทที่อาร์เจนตินาพรุ่งนี้ก็เป็นเม็กซิโกมีโปรแกรมอื่นรู้สึกว่าแบบธรรมชาติที่นี่เงียบมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาเวลาชอบพี่บาบาพูดถึงค่ะแล้วปลุกเรียกเราแล้วก็มีการบทสนทนาจากหัวใจระหว่างเรากับบาบาแล้วเราถึงได้กลายเป็นนี่คือประสบการณ์อันดับหนึ่งที่จำเป็นต้องมีหากฉันต้องการที่จะเปลี่ยนสังสกาของฉันเราเองล้วนแต่มีสันสกาของราโจแล้วก็ทาโมอยู่ด้วยในเวลาเดียวกันเราเองนั้นน่ะด้วยการช่วยเหลือของบาบาเราก็จะสามารถเข้าถึงสันสกาดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของยุคทองอันถัดมาก็อาจจะมีอะไรอย่างอื่นๆเจือปนนะคะฉันมีคุณสมบัตินี้อยู่ในตัวฉันอยู่แล้วตลอดเวลาเพียงแต่ฉันอาจจะเข้าไม่ถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสำนึกรู้ของฉันเป็นอย่างอื่นเป็นอะไรบางอย่างอื่นหรืออยู่ที่อื่นนั่นเป็นเรื่องที่น่าสนใจวันนี้ฉันพูดคุยกับ BK หลายคนเพราะเรามีรีทรีทที่นี่แล้วฉันก็จำได้ว่า
Didi พูดเอาไว้นะว่าเราคิดมากเกินไปตอนที่อยู่ใน history hall กับบับดาดาในช่วงปลายยุค70ค่ะแล้วก็มี double foreigner บาบาก็พบปะกับพวกเรานะเป็นกลุ่มนะคะจำได้ว่าครั้งหนึ่งบาบาให้ดริชตียาวมากบาบาก็บอกลูกพวกลูกๆอะคิดมากจังเลยนะแล้วมันก็จริงด้วยแหละเพียงแค่พูดคุยกับผู้คนในวันนี้เนี่ยฉันก็สามารถเห็นได้เลยว่ายังไงเนี่ยว่ามันเรื่องง่ายมากที่เราจะติดกับอยู่ในสันสกาเก่าของเราแล้วก็ติดกับอยู่กับสันสกาของคนอื่นๆมันเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมานะคะของโปรแกรมของการมีชีวิตอยู่ทำงานเนาะแล้วก็รับใช้ร่วมกันกับ BK บางทีเราก็คิดมากเกินไปแต่เราเองก็ติดอีกสิ่งก็คือเราติดกับอยู่กับสันสกาของคนอื่นฉันมีกลุ่มหนึ่งของสันสกาในตัวฉันคนอื่นเองก็มีสันสกาที่มันอาจจะคล้ายคลึงกันค่ะแล้วมันก็เลยมารวมอยู่ด้วยกันแล้วมันพอมันมารวมด้วยกันเนี่ยค่ะแล้วมันก็เลยมาทำให้เกิดการปะทะเป็นการปะทะระหว่างสันสกาที่ไม่บริสุทธิ์ของฉันกับสันสกาที่ไม่บริสุทธิ์ของคนอื่นดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดของการรบราค่ะระหว่างความบริสุทธิ์กับการไม่บริสุทธิ์ที่ดีดีได้พูดถึงเพราะว่าความบริสุทธิ์เป็นแม่ของความสงบสงบแล้วความสุขมันก็จะเป็นไปไม่ได้เลยแหละหากว่าฉันน่ะไม่ได้สร้างสมสันสการเหล่านี้เข้าไว้ในตัวเองฉันจะจำแต่ดีกุสะที่พูดกับเราว่าหากเราต้องการที่จะบริสุทธิ์จริงเราต้องเข้าใจน่ะว่าเราได้อยู่อย่างไม่บริสุทธิ์มากขนาดไหนมันต้องเห็นความต่างเนาะฉันต้องอยากที่จะกลับมาบริสุทธิ์เนี่ยฉันถึงได้เข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะถ้าเราจะอยู่ยังไม่บริสุทธิ์แบบนั้นถ้าเราจะอยู่ในกาลียุคนี้เนี่ยเราเองค่อนข้างเพลินแหละกับการถูกโอบล้อมไปด้วยสันสกาที่ไม่บริสุทธิ์กับสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราหรือแม้กระทั่งบางอย่างในตัวเราเองด้วยก็ตามมันเองต้องมีความปรารถนาเนาะที่อยากจะบริสุทธิ์อ่ะตนเองต้องมีความปรารถนาที่จะอยู่ในก็ไปสู่สภาวะของการขึ้นน่ะเหมือนบาบาพูดI have to I guess as I said before ในจิตใจอ่ะค่ะเราจำเป็นต้องที่ต้องมีการแยกแยะสันสกาของตัวเราเองในการมีปฏิสัมพันธ์กับบาบาฉันต้องซื่อสัตย์มากๆต้องเคลียร์เนาะชัดเจนและในสมาธิเนี่ยณตอนที่คนดักรีทรีตเท่าที่ข่าวเวิร์กช็อปในมัทุบักกับบราเตอร์ที่แต่งงานแล้วเนี่ยเคยมีช่วงเวลาที่เขามีรีทรีตนะคะหรือบัตตีสาวโสดเนาะสาวแต่งผู้หญิงที่แต่งงานแล้วผู้เป็นแม่ผู้ชายที่เป็นโสดผู้ชายที่แต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาหรือรุ่นนี้เขาก็มีรีทรีตหลายแบบมากๆอันหนึ่งนะคะกลุ่มของพ่อกับแม่ก็มีเนาะแล้วก็มีบราเธอร์คือแต่งงานแล้วค่ะเขาก็ถามคำถามแหละในความรู้มาถึง11ปีจนถึงตอนนี้ฉันยังไม่เคยเห็นแสงสีแดงของพลังธรรมฉันก็บอกฉันเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วมันก็ไม่เคยมีวิชวลเห็นเป็นภาพในสมาธิเขาพยายามทำความเพียรพยายามที่อยากจะเห็นภาพบอกไม่มีความจำเป็นหรอกสิ่งที่จำเป็นต้องทำการมีประสบการณ์ความรักที่บาบาในการปรากฏอยู่เนาะหากฉันเห็นอวิครูปของอวิของบรามาก็ไม่เป็นไรนะแต่ให้เธอสามารถที่จะฟิลได้อะอันนี้คือเรื่องของการทำสมาธิฉันก็บอกกับดาดี้เราเองต้องเรียนรู้ที่จะทำสมาธิใช่ไหมเราต้องทำอะไรอะอันดับแรกสุดนะในการทำสมาธิเนี่ย
ครื่องมืออันดับแรกของการเปลี่ยนสันสกาหากฉันได้อุทิศเวลาโดยเฉพาะยิ่งกับอมฤตเวลาเนี่ยให้ฉันอยู่ในสถานที่แบบเนี้ยที่มันเงียบสงัดมากๆเนี่ยเพราะอบล้อมไปด้วยธรรมชาติไม่มีอะไรอย่างอื่นนอกจากธรรมชาติเลยรอบๆตัวเราไม่ได้มีทรัพย์สินอื่นๆทรัพย์สมบัติอื่นแล้วก็ยังไม่ได้ยินเสียงจากถนนอะไรข้างนอกเลยด้วยซ้ำมันเป็นนิ่งเงียบมากๆยิ่งในอมฤตเวลาฉันควรจะใช้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาที่ฉันมีอยู่อุทิศเวลาที่จะทำสมาธิผู้ที่ได้อะไรบางอย่างที่ดีฉันควรที่จะจัดการตัวเองเตรียมตัวเองสำหรับการทำสมาธิหากฉันเตรียมการเพื่อสมาธิเนี่ยก็อาจจะต้องทำงานเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยฉันอาจจะมีประสบการณ์ใดก็ตามกับบาบาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการบ้านจากอวัคตีปริวานที่เราต้องทำก็คือ in touch นะคะก็เข้าไปสู่สันสกาดั้งเดิมของเราสันสกาแรกเริ่มของเราแล้วทำให้มันปรากฏขึ้นดังนั้นสเต็ปแรกฉันต้องเรียนรู้ที่จะละวางให้ได้ก่อนมันไม่มีอะไรเลยอยู่รอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือดวงวิญญาณฉันไม่ใช่ร่างกายนี่คือตรรกะของการไปอยู่เหนือร่างกายหากฉันไม่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณฉันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสมาธินั้นได้นี่คือบทเรียนแรกจริงไหมอันที่หนึ่งละวางจากร่างจากสิ่งของวัตถุรอบตัวจากเสียงจากไม่ใช่เพียงแค่ละวางจากสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างเดียวนะแต่ละวางจากร่างกายในแง่ที่ว่าความทรงจำของเสียงความทรงจำของภาพที่มันถูกบันทึกเอาไว้แล้วในตัวฉันมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณอย่างสมบูรณ์ไปอยู่เหนือร่างกายอยู่เหนือบทบาทเพราะฉันเป็นนักแสดงไม่ใช่บทบาทแล้วก็ไปอยู่เหนือเรื่องราวที่ฉันมีชีวิตอยู่ดังนั้นสำนึกที่เป็นร่างเนี่ยเชื่อมโยงกันกับบอดี้นะกับชีวิตกับร่างกายนี้แต่ฉันไม่ใช่ร่างกายนะร่างใบหน้านี้เป็นของร่างนี้แต่ฉันไม่ได้มีสำนึกที่เป็นร่างนั้นดังนั้นทั้งหมดเนี่ยเชื่อมโยงกันกับความคิดที่มันบางทีก็เชื่อมโยงกับเรื่องราวนะฉันเกิดที่นี่ที่นั่นมีเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้ฉันเป็นแบบนี้ก่อนเข้ามาในความรู้ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวอ่ะฉันเองก็ต้องไปอยู่เหนือมันด้วยเหมือนกันหากฉันสามารถที่จะละวางนั่นหมายถึงก็ฉันปิดไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นในเวลาเดียวกันไม่ได้มีการเชื่อมโยงใดๆกับโลกแล้วฉันก็เชื่อมโยงกับบา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 ทั้งบาบาที่สวยงามที่เปล่งประกายฉันอาจจะใช้รูปที่ละเอียดฉันยังต้องรู้สึกนะรู้สึกใกล้ชิดกับบับดาดาแล้วก็รู้สึกใกล้ชิดกับบับดาดาด้วยนั่นเหมือนกับอยู่เบื้องหน้าฉันฉันเชื่อมโยงแล้วก็เริ่มที่จะดึงสันสกาที่ดีที่สุดของตนเองออกมาและอิทธิพลนั้นเป็นเช่นที่ว่าต่อให้สันสกาอื่นของคนอื่นแต่หากฉันกังวลเกี่ยวกับใครบางคนอ่ะก็เป็นสันสกาที่ไม่บริสุทธิ์ของฉันที่เชื่อมโยงกันกับสันสกาที่ไม่บริสุทธิ์ของคนอื่นถ้ามันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสันสกาของฉันกับธรรมชาติของคนอื่นมันก็จะสร้างความขัดแย้งค่ะแล้วมันก็จะมีการปะทะซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องเป็นคำพูดนะไม่ใช่ในระบบของความคิดเองก็ตามเพียงแค่อยู่เบื้องหน้าบาบาต่อให้อะไรแบบว่าห่างไกลขนาดไหนมันก็จะหายออกไปได้ค่ะมีแต่เพียงบาบาและไม่มีคนอื่นแล้วในขั้นที่3ค่ะละวางเชื่อมโยงอันที่3คือมีปฏิสัมพันธ์
การมีปฏิสัมพันธ์คือการสนทนาจากหัวใจฉันเองก็ควรจะมีอะไรบางอย่างที่จะพูดคุยเนาะเหมือนกับมูลีของวันนี้ก็คือดวงวิญญาณบรรพบุรุษบรรพบุรุษน่ะก็ไม่ใช่แค่ดาดี้กับดาด้าแต่เราเองทุกคนก็เป็นบรรพบุรุษด้วยเพราะเรานั้นอยู่ในลำต้นเราอยู่ใกล้กับพระมาบาบาเราอยู่ด้วยกันกับท่านอยู่ด้วยกันมาในตลอดทั้งวงจรเราเองก็เป็นดวงวิญญาณบรรพบุรุษเป็นหัวข้อที่น่าอัศจรรย์เนอะที่เราจะพูดคุยในจากบทสนทนาจากหัวใจกับปั๊บดาดาไม่ใช่พูดอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจอ่ะไม่ใช่ก็ถามบาบาได้นะไม่ได้ร้องขอพลังขอความสงบฉันเพียงแต่จะบอกว่าโอ้บาบาฉันอยากจะเข้าใจมันมากยิ่งขึ้นแล้วก็สำนึกทั้งหมดของการฝึกสมาธิสาระนะคะก็คือเราเข้าใจแล้วก็มีประสบการณ์เข้าใจและมีประสบการณ์เข้าใจแล้วก็มีประสบการณ์ดังนั้นมีบทสนทนาเนาะการสนทนาจากหัวใจกับบาบาหัวข้ออะไรก็ได้เลยนะอาจจะเป็นความบริสุทธิ์ที่ดีได้พูดถึงก็มันต้องมีความบริสุทธิ์นะเพื่อความสงบความสุขการลบราทั้งหมดก็เกิดขึ้นระหว่างความบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นั่นเองและไม่ว่าคุณธรรมใดๆตามที่จะทำให้คุณธรรมของเราค่ะทำให้มันสูงส่งนั่นมันจำเป็นต้องได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์คุณธรรมของเราต้องถูกชำระให้บริสุทธิ์อาจจะใช้หัวข้ออะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์นะคะหากเราจะเริ่มต้นที่จะจดหรือเขียนลงไปเนาะกับสิ่งที่เราได้อยู่พูดคุยในการบทสนทนากับบาบาโอ้นี่คือสิ่งที่ฉันจะสามารถเอามาคุยได้เรื่องราวนี้เรื่องราวนั้นไม่ฉันอยากที่จะเข้าใจอะไรที่ฉันอยากจะมีประสบการณ์บาบาก็จะมียิ่งกว่าเป็นสุขอีกนะที่จะให้ประสบการณ์กับฉันฉันก็จะสามารถเข้าไปสู่สภาพที่4ของสมาธิคือการกลายเป็นซึ่งเป็นการบ้านฉันต้องกลับมาเป็นฉันต้องกลายเป็นสันสกาดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปนั้นฉันต้องกลายเป็นอย่างที่ฉันเคยเป็นตอนสภาพตอนเริ่มต้นของยุคทองหรือในโลกวิญญาณฉันสามารถที่จะใช้ขั้นตอนสเต็ปทีละขั้นทีละตอนนะคะพูดคุยกับบาบามีการสนทนาจากหัวใจและฉันก็สามารถที่จะกลายเป็นคุณสมบัติดั้งเดิมหนึ่งในคุณสมบัติดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปนั้นของฉันได้นะขอให้เขียนสิ่งเหล่านี้ค่ะการบ้านเหล่านี้ลงไปฉันต้องทำให้มันจริงแท้สำหรับตัวฉันน่ะต้องไม่ได้เป็นแค่อ่านนะแล้วก็เขียนเหมือนกับประเด็นนั้นมันก็ยิ่งใหญ่เนาะแต่บาบาพูดคุยกับเรานะแต่อย่าได้แค่เขียนประเด็นแต่ขอให้กลายเป็นประเด็นที่เราจดลงไปนั้นก็อมฤตเวลาเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการทำการทดลองนี้เพราะเราว่างค่ะยิ่งเราอยู่นอกเมืองเหมือนที่ฉันอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันเงียบมากเลยสงบมากๆแล้วก็เหมาะสมมากๆเลยอ่ะที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าในบรรยากาศเช่นนั้นบทบาทของบาบาคือบาบาเป็น purifier ฉันไม่ได้ชำระล้างตัวเองให้บริสุทธิ์แต่ฉันต้องอนุญาตที่บาบาทำให้ฉันบริสุทธิ์เมื่อบาบากำลัง purify ฉันด้วยการนำสันสกาที่ดีที่สุดของฉันออกมาสันสกาดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปนั้นดังนั้นไอเดียทั้งหมดของการฝึกสมาธิต้องทำให้มันถูกต้องเพราะนี่คือเวลาเดียวที่จะสามารถทำได้ในทั้งวงจรคุณต้องเรียนรู้ที่จะละวางเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงกับบาบาเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์จากหัวใจเรียนรู้ที่จะใช้การปรากฏตัวของบาบาที่จะกลายไปเป็นหนึ่งในคุณสมบัติดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปนั้น
ทำ สิ่งนี้ค่ะ แล้วก็ meditation แล้วก็มีการทบทวน เหล่านั้นกันค่ะ